โอเคสวัสดีทุกคนนะตอนนี้อยู่กับผม KP Biker 99ภูเก็ตครับวันนี้เรามาดูรถ2จังหวะอีกรุ่นหนึ่งครับที่วัยรุ่นยุคเก่าๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยน่าจะไม่คุ้นชินแน่นอนนะครับเจอกันนี่ครับผม GTO ครับผมนี่ Mark 4ครับ GTOอันนี้ลอยแต่ได้ลอยจ้ามากันเนี่ย125 GTO 125 CC นะ CC เท่ากับ Nova Dash นะครับนี่รถสภาพเดิมมากครับคันนี้ดูครับเครื่องนี้ไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีเยิ้มเลยโอ้โห Made in Japan นะครับนี่ดูข้างในน่าจะเป็นรถผลิต Japan มาเลยหรือเปล่าเพราะว่าในนี้เขียนว่า Made in Japan นะในเสื้อสูทนี่ดูว่าโอ้โหบังโซ่นี่ฟังเสียงบังโซ่ดูว่ายางหนาครับบังโซ่นี่ไหมอันกี่บาทได้บังโซ่นี่ได้กับ1,500โอ้โห1,500นะบังโซ่นี่โอ้โหคาวาซากินี่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรจริงๆฮะเดี๋ยวเรามาดูนี่คำนิยามของGTO ก็คือ City Sport นะครับรถขับในเมืองเรามาดูด้านหลังก่อนนี่ครับผม VR46 ก็มาครับนี่ VR46 ครับ JDR โอ้โหเหล็กท้ายนี่ยังหนาครับนี่ดูครับออกวิ่งทริปสบายครับคันนี้ Kawasaki แต่ว่าติด VR46 ครับนี่ดูไฟลงไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับดูครับแน่นๆเลยนี่มาดูท่อครับกับปูวิกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะผมติดสติ๊กเกอร์ต่อนี่กล้องอะไรได้บินกล้องมานัทสุพรรณมานัทสุพรรณนะครับผมเสียงนี่แจ่มเลยครับลองให้ดูเรือไปแล้วครับเรือนี่ดูครับงานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาดูเอออยู่นี่นะอันนี้ตังตะลุ่ะตังตะลุ่ะไอ้นั่นเองเล็กๆนี่อ่ะดูเดี๋ยวจะพูดเรื่องการจ่ายน้ำมันอีกรอบนึงนะแต่ว่าตอนนี้ดูรอบๆก่อนเดี๋ยวอันนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบที่ค่อนข้างแตกต่างกับรถปัจจุบันนะครับหรือว่ารถ2จังหวะยุคสุดท้ายแล้วดูต่อสู้ครับโอ้นี่บอกมันอยู่นี่นะอ๋อนี่เนียวตัวลูกอ๋อนี่บอกออโต้ลูปเต็มกับรถด้วยนะครับนี่ดูนี่รถไม่ผูกเลยครับดูครับอันนี้ไอไม่ผูกเลยมันอยากเป็นไม้ก๊อกด้วยเป็นไม้ก๊อกไม้ดีไว้ถูกไว้แต่ถ้าว่าเป็นในตัวรุ่นเอ็มพวกไอพวกนี้มันจะเป็นในปฏิกูลจะเป็นไม้ก๊อกมาดูราดแผงคอร์นี่ CPO M78643นะครับแล้วก็มาดูเรื่องนี่หายยันโอ้โหว่าบิดเยมีสวิตช์กับมีก่อนได้นี่ก็สวิตช์ปิดเปิดเหมือนครับออฟรันเปิดแต่เด็กกันนะออฟรันนี่มีครับนี่ของมีออฟมีรันของในกินดาวรุ่นนี่ยางหุ้มนี่แสดงถึงรายละเอียดนะแล้วก็นี่กระจกเดิมนี่สวยมากกระจกทรงเดิมแบบนี้นี่ดูครับมีคำว่าคาวาซากินะครับด้านนี้ก็มีไฟสูงเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็แตรมาดูหน้าปัดเรือนไม้นิดนึงครับมีโอ้เจ๋มเลยนี่เปลี่ยนเป็นไฟ LED หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานี่สวยมากนี่บอกน้ำมันครับนี่บอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องมีถึง 11,000 รอบนะครับผมทำเลยทำเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เกียร์ว่างแล้วอันนี้ก็เมื่อเราใส่ถึงเกียร์สุดท้ายเดี๋ยวมันมีกี่เกียร์เรามาดูตรงนี้ดีกว่ามี5เกียร์นะครับก็ลงล่างแล้วก็ขึ้นด้านบนหมดนะครับส่วนรถคันนี้ดูดีๆนี่จะไม่เห็นคาร์บูเรเตอร์นะครับไม่มีคาร์บูเรเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นหมวกกรองอากาศแต่ว่าไม่มีคาร์บูเรเตอร์มันอยู่ตรงไหนฮะ
นี่คืออยากให้มาดูครับรุ่นนี้คาร์บูเรเตอร์มันอยู่นี่ครับผมมันซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นลักษณะของโรตารี่ลีดวาล์วนะครับโรตารี่ลีดวาล์วซึ่งตากล้องเด็ดนี้ก็เรียกว่าได้แปลงเคสดีจังแปลงเคสรีดนี่นะมันขึ้นไหมใช่ตัวนี้เป็นไอ้โรตารี่นี่คือเป็นผมรู้มั้งคือมันเปิดเป็นล้อก็คือถ้านึกถ้าใครเคยเห็นแดดนะแดดมันก็จะเป็นลีดฝังอยู่ตรงนี้นะครับฝังอยู่ล่างทินเสื้อนะแล้วก็มีคาร์บูเรเตอร์ ID จะมาทางด้านนั้นนะครับแล้วก็ ID ก็คือน้ำมันกับอากาศรวมกันไปแล้วก็ลงด้านล่างแล้วก็ขึ้นฝาสูบซ้ายขวานะครับเป็น IXS จะอยู่ที่ล่างเครื่องรูปอยู่ตรงนี้ครับ IXS นั่นก็เหลียกอะไรแล้วอันนั้นติดตั้นลีดวาล์วนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะลงดินลุกสู้เปิดต้องเลยไม่ต้องพลาดเลยล้อมันจะจัดมันจะเป็นระบบเดียวกับรถแข่งได้ไหมก่อนนะรถมีบ้านรถแข่งมีบ้านแต่อันนี้นี่มีบ้านจะเป็นพิสตันลีบเอาหมดได้ไหมก่อนไม่มีแข่งเกสยันปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นระบบนั้นอันนี้โรตารี่ลีดวาล์วนี่ก็เหมือนกับวิสป้านะครับซึ่งโรตารี่ลีดวาล์วนี้อากาศมันมาเก้าตีกับบูก่อนไหมเก้าก่อนมันมาจากนี่ซึ่งกับชงหมากับบูโอ้กางในก็มีโต้ใช่ไหมเนี่ยตรงแฟลงเนี่ยตรงนี้มันจะมีโต้มีโต้อยู่อ๋อมีโต้ก้าหมาตีหน้ากับบูส่วนโรตารี่ลีดวาล์วเนี่ยคำว่าโรตารี่นี่แปลว่าวงกลมนะครับหรือว่าแปลว่าหมุนเป็นวงกลมแน่นอนนะมันจะเป็นแผ่นจานกลมๆแล้วก็มันแววแววอยู่นิดนึงใช่ไหมมันจะเป็นเซียวเนี่ยแล้วเราให้พี่นนท์นำมาให้ดูนี่ดูหน้ากากด้านหน้าสวยมากครับรถสภาพเดิมสุดๆฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตพี่ไปลองขับดูก็บอกว่าโรตารี่ลีดวาล์วเนี่ยมันจะจัดในช่วงรอบต้นนะครับแล้วก็รอบกลางส่วนแข้งเคล็ดลีดวาล์วแบบเด็ดหรือเอลเนี่ยมันจะได้ช่วงกลางไปจนถึงปลายนะครับแต่เราไม่มีรถให้ดูนะเพื่อแยกความแตกต่างเดี๋ยวน้องๆ น่าจะไปหาความรู้กันได้นี่แผ่นโรตารี่อันนี้คือช่วงที่มันปิดนะครับปิดเวลามันจะจุดอัดคืออันนี้มันปิดเวลาดันอากาศขึ้นใช่ไหมถึงตรงนี้โอ้มันว่าวมากันนะมันจะจ่ายน้ำมันมันจะจ่ายน้ำมันในช่วงนี้ในช่วงนี้ปิดให้น้ำมันไปจุดระเบิดข้างบนสมมติว่านี่สมมติว่าตรงนี้เป็นรูใช่ไหมเป็นรูนี่มันมีรูอยู่จะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคาบูเปิดเพื่อให้ไอดีเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ปิดในขณะที่มันดันขึ้นในน้ำมันอะไรดันขึ้นไปดันลุกออกไหมมันวนลุกระบบนี่มันถือว่ามันลงมาปุ๊บเปิดให้น้ำมันเข้าไปแล้วลุกทุบพาขึ้นไประเบิดข้างบนแล้วปุ๊บก็ลงมาเปิดลงมาได้ระลับห้องไม่ขึ้นไปก็คืออันนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการเปิด ID นะครับเข้าเครื่องแล้วก็ปิดทำงานเมื่อลีดวาล์วลีดวาล์วเนี่ยมันจะเป็นก็เรียกว่าคล้ายๆวันเวย์นะครับเวลาอากาศเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นปากปิดพอช่วงที่ดันเนี่ยปากปิดมันจะหนีบเอาไว้เหมือนโปรงฟางนะครับโปรงฟางปลาเข้าแล้วออกไม่ได้ประมาณนั้นอันนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆตรงนั้นแหละครับเนี่ยเวลาเต้นก็เต้นตรงนี้อ๋อเจียวนะมินเดียวอันนี้คือราวบ๊อบปนี่ครับลีดมันดียังไงยังอันนี้คือมันได้มาเร็วอ่ะพอจะเป็นลีดนะพอเป็นลีดรอบจะมาเร็วกว่านะครับรอบมาเร็วว่ารอบตั้มมันรอบตั้มสามารถเรียกรอบมาได้เร็วว่าแต่ละเนียนมันจะมีรอบตั้มมันจะเป็นแบบมีเร่งเราต้องเล่นกันด้วยแต่ว่ากลางไปสวรรค์นั่นไอ้ลีดเบาดีว่าแต่นี่คือมันได้ช่วงต้นไอ้ต้นกับกลางแต่ดับไลน์โรตารี่วิ่งว่าโรตารี่มันจะมีเร่งอ๋ออันนี้เมื่อกี้พูดปิดไปนะโรตารี่จะได้ช่วงกลางกับช่วงปลายนะครับส่วนรีดจะได้ช่วงต้นกับช่วงกลางนะครับไลน์โรตารี่จะดีว่ารีดแล้วรายละเอียดรถคันนี้นี่อันนี้เสื้อเป็นมิเนียมป่ะโอ้โหนี่เสื้อเป็นมิเนียมนะดูนะตัวเล็กเป็นเสื้อเล็กมิเนียมแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นตั้งอากาศนะครับตั้งสโลก็มีมา3 เส้นนะครับตรงนี้มีเส้น 2T ก็ต้องอยู่ในนี้เหมือนกัน
ตูที่มันดึงแบบอ๋อนี่เจ้นตูที่ใช่ไหมเจ้นดำนี่นี่เส้นตูทีตึงเจ้นนี่อ่ะพี่นนท์นี่ใช่ไหมติวตรงกลางนี่นะฮะอยู่กลางนี่คือตัวปืนอากาศเนี่ยไม่ใช่ไอ้นั่นบัตรลบอ๋อเว้นได้บัตรลบอยู่งั้นเนาะเนี่ยบัตรลบอยู่นี่แต่ไอ้นี่มันจะไอ้นี่มีลำเส้นมันจะมีไอ้ดึงใต้ดึงกระบุไอ้ดึงลูกเล้งแล้วก็ดึงปั๊มดึงปั๊มมาตัวลบแล้วก็ใส่โชกนี่ทุกอย่างจะอยู่ในนี้แต่ว่าเราไม่เก๋ดีกว่าอันนี้ก็เป็นสายอันนี้สายไม้อ๋อนี่ได้แค่นี้นี่ใจได้หรอนี่ได้นี่พี่นนท์นี่จะมีไล่ได้ยังวะมีใจนี่ได้ไหนครับอ๋อก็คือตัวนี้ก็ออกแบบมาได้เนียนมากครับมันดูเรียบร้อยนะครับสายไฟก็ไม่เลอะเทอะแล้วก็ดูการเก็บสายครับมันประมาณว่าเป็นห้องเครื่องบลูทูธในยุคสมัยนั้นเลยนะครับนี่ดูนี่ดูไม่มีสายเก็บหมดครับดูครับเก็บสายเก็บเรียบร้อยมากครับแต่เรามาดูด้านในนิดนึงอันนี้มันรอดเหล็กปีนะพี่น้องอันนี้ปี1990ก็ถือว่าอันนี้มันเป็นต้นยุค90นะครับ125เดี๋ยวต้องครั้งแรกที่ได้มาเย็นนะนี่ดูการเก็บผมชอบตรงเครื่องมากเครื่องมันดูสะอาดมากนะสายไฟไม่ค่อยเลอะเทอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในว่าคาร์บูเรเตอร์กับโรตารี่มันอยู่ไงนี่เปิดมาแล้วเป็นคาร์บูเรเตอร์มิคุนี่ครับนี่ปักต่อได้พี่น้องเตาเวฟนะหยิบซองแล้วอ่ะได้ไหมครับพี่หยิบซองใหญ่วะใหญ่วะเวฟนี่ครับตัวตั้งสโลว์นะครับนี่ดูการเก็บนี่คลัตช์โอ้ข้างในก็สะอาดมากครับพี่นนท์เก็บไว้ดีมากครับรถดูโอ้โหเยิ้มก็ลองคอยต้อนตึ้งปั๊มออโต้ลูปปั๊มออโต้ลูปอยู่ไหนนี่พออยู่ตรงนี้อ๋อนี่ออโต้ลูปอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นมีสายอยู่นี้ใช่ตรงนี้ก็คืออันนี้ออโต้ลูปเก้าตีใส่บนอันนี้ใส่ดึงใส่บนใส่ออโต้ลูปใช่ไหมนี่มันก้าวไปตรงไหนออโต้ลูปมีก้าวไปติดเสื้อเลยก้าวไปที่คอเวียงอ๋อมันตรงก็เวี่ยงเลยนะปั๊มทีไปที่ก็เวี่ยงแต่ถ้าเป็นพวกแอลหรือแดดเนี่ยมันจะปั๊มมาที่คาร์บูเรเตอร์ก่อนนะครับโอ้นี่ดูรายละเอียดของรถยุค90นะมันเค้าทําเรียบร้อยมากเหลือมันอะไรยุค8รุ่นเนาะเหลือมันตัวเดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้มันจะมาเป็นเซอร์มีเนียมแล้วก็ครับเซอร์มีเนียมแล้วก็เป็นในนั้นไอ้อัพ44ขึ้นเป็น125คาร์บูนี่จะต่างกันข้างในถ้าว่าไอ้ตัวนี้เข้มน้ำมันมันจะเท้าเด็ดเข้มมันใหญ่แต่ละตัวเขาว่ามันจะเท้าหัวคิดตั้นมันจะเหล็กเอามาใส่กันไม่ได้แต่ละเอาคาบูตัวเอ็มซ่องกันมาได้ลิงไม่ขึ้นตะโลได้ลิงไม่ขึ้นน้ำมันเข้าไปอันนี้ก็ตื้อว่าเป็นเอ็มซีใช่ไหมอันนี้เอ็มซีอันนี้ตัวซีอันนี้เอ็มซีตัวซ่องถ้าเอ็มซีตัวเล็กจะไม่มีหน้ากากเอ็มซีจะเป็นไฟที่เรียบเฉยครับถ้าเอ็มซีตัวเล็กอันนี้ตัวซ่องตัวซ่องมันจะมีโลโก้นี้ซีตัวนี่ดูออกแบบได้สวยมากครับรุ่นนี้ไอ้นี่รูนั่นเองพอเวลาถ้าว่าเราใส่น้ำมันเชื้อนะอ๋อมันจะแล้วตอนนี้ตอนนี้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้มันย่อยมันจะได้แล้วไวเช็คระดับน้ำมันเครื่องนี่นี่ครับดูกันสตาร์ทแบบหนามากเหล็กเมื่อก่อนอันสตาร์ทมันเอาไว้ใส่กับพวกไอ้นั่นได้ไอ้ที่5สุดจัดมากมีอู้มีเนมนี่ทำเองอะนี่ดูมีเนียมหนาๆเลยอะไปได้กันเดี๋ยวเชื่อว่ายังมีรถติ๊บกริ๊บแบบนี้ให้ชมอยู่อีกนะแบบ GTO เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยพบกันนี้ก็เก็บไว้กี่ปีกันจนจ้ะก็ทำเก็บไว้จักจ้องตามปีกันอย่านะไอ้นุ่งขัดข้าวอ่ะขัดข้าวนั่นเองพวกพอกันขาวอีกคันหนึ่งขายไปแล้วนะครับนี่ดูรถสมัยก่อนแล้วเหล็กยางหนาครับเหล็กหนามากดูโอเคถ้าอย่างนั้นก็น่าจะให้ดูรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับมันเบรกเครื่องไหมลองตัดเครื่องเหล็กดีดิลงป้าไปครับเบาเหล็กดีดิกันนู้ก็ตามจังไอ้เอ็กวันดินไอ้เนาะเอ็กวันเอ็กวัน
ันมีคนอีเซอร์ซึ่งตังมาตามผมว่าเออมันดื้อมั่งรถเอ็นราเอ็นผมครับเศร้าอรถปุ่งดีจังวะมันมีขึ้นในโฟโต้นะครับถึงรอยริบมันนะมันมีบางวันมันเจอได้แล้วไอ้คาวาซากิเอกวันใช่ไหมมีคาวาซากิเอกวันอีกคันหนึ่งนะครับนอนคาวาซากิหนึ่งคันไอ้นุ่นฟ้าซื้อมาเอาอะไรเอาอะไรมาเงี้ยสวิงอาร์มหลังอันเล็กมากนะเราก็ไปลองขับด้วยที่ถือว่าเนียนคลิปโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับ